การก็ต้องบอกว่าหน้าที่สิทธิมารองรับการพูดคุยกันต่อเช่นถามว่ารายการรับค่าตอบแทนประจำเดือนถามว่าเงินนั้นมาจากไหนมันก็ต้องมีที่มาเงินใช่ไหมฮะหรือใครว่างก็มาจากประชาชนโดยรวมทั่วไปถามว่ามันมาจากข้าราชการก่อนเงินเนี่ยหรือว่ามาจากประชาชนก่อนเงินที่เป็นข้าราชการได้รับประจำเดือนถามว่าเงินที่ว่าเนี่ยมันมาจากประชาชนก่อนจึงจะเป็นเงินเดือนใช่ไหมเนี่ยนั้นก็แปลว่าประชาชนมีหน้าที่ที่จะประกอบอาชีพเห็นไหมครับมีหน้าที่ประกอบอาชีพเมื่อมีประกอบอาชีพแล้วมันก็มีส่วนต่างจะเป็นเงินเป็นทองว่าไปก็นำไปเสียภาษีจะทางตรงทางอ้อมทางก็อ้อมก็นี่ไงกระดาษทิชชู่ที่ซื้อมาเนี่ยนั่นแหละครับจ่ายภาษี 7% นี่คือทางอ้อมแปลว่าทุกคนที่ใช้กระดาษทิชชู่อยู่ตามร้านขายของทั่วไปนั่นนะฮะก็จ่ายภาษี 7% นี่เฉพาะซื้อขายธรรมดานี่ครับไม่ใช่การค้าการค้าอีกเรื่องนึงนะมีการค้าการในอีกเรื่องนึงนะครับเอาแค่พื้นเลยนะครับพื้นที่สุดแล้วตรงนี้แปลว่าทุกคนใช้ไหมครับยาสีฟันแปรงสีฟันเนี่ยใช่ไหมครับไอ้พวกโกนหนวดโกนเคราเนี่ยใช่ไหมครับเสื้อผ้าพรมาจากไหนก็ซื้อมาใช่ไหมครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอันเดอร์แวร์หรือว่าจะเป็นโอเวอร์แวร์สุดแท้แต่ทำเองไหมหรือว่าไปซื้อมาพอซื้อมานั่นก็มันมีภาษีอยู่ในทีมันคือ 7% อยู่ตรงนี้นี่ 7% นี่มันก็เป็นเงินเดือนของข้าราชการข้าราชการได้เงินเดือนมาก็เสียภาษีเหมือนกันถึงถามว่าเงินเบื้องต้นมันมาจากไหนข้าราชการมันจะมาจากภาษีก่อนไว้ครับหรือจะเถียงไหมเนี่ยเมื่อพอเราได้มาก็ข้าราชการเสียภาษีเหมือนกันแต่เสียภาษีรายได้ทั้งนั้นได้เท่าไหร่ก็ต้องเสียภาษีตามเรทตามระเบียบที่จะต้องวางเอาไว้คิดงี้เป็นไหมเนี่ยนะถ้าคิดแค่นี้ไม่เป็นมันก็ใช้ไม่ถูกนะอำนาจมันคืออะไรนะใช่ไหมฮะหน้าที่มันคืออะไรประชาชนมีหน้าที่เลยล่ะครับต้องเสียภาษีถ้าเป็นการค้าก็มีร้านค้าไปภาษีการค้าอย่างร้านต่างๆนะก็จดทะเบียนร้านเนี่ยเสียภาษีทุกร้านโอเคไหมครับต่อปีทุกร้านงงไหมไม่งงเนาะไปซื้อของอะไรนี่ก็เสียภาษีหมดพวกนี้ก็เสียภาษีหมดเสียภาษีหมดมือถือมือแต่ก็เสียภาษีหมดทั้งนั้นนะครับเห็นไหมครับแปลว่าประชาชนโดยรวมแล้วแม้ว่าจะเป็นข้าราชการข้าราชการมันเป็นเฉพาะช่วงเวลา8โมงเช้าถึง5โมงเย็น4โมงเย็นนะครับนั่นเวลาราชการพอจันทร์ปุ๊บก็เป็นประชาชนทั่วไปนั่นแหละหรือว่าสวมราชการต่อไปอีกก็ไม่ว่าอะไรถ้าไม่ยอมถอดใช่ไหมครับใช่นะใช่นะเพราะบางคนไม่ได้ล่ะครับจำแนกแค่นี้ก็ไม่ออกมันก็ยุ่งสิครับเอาล่ะพูดถึงสิทธิถามว่าข้าราชการมีสิทธิอะไรหน้าที่พอได้นะสิทธิอะไรมีสิทธิที่จะต้องได้รับเงินเดือนประจำประชาชนทั้งหมดมีหน้าที่เสียภาษีมีหน้าที่ให้การมีสิทธิ
ได้รับเงินเดือนประจำนั่นคือสิทธิประชาชนทำหน้าที่เสียภาษีถามว่าประชาชนควรจะมีสิทธิ์อะไรต่อทีนี้มีสิทธิ์อะไรต่อมีสิทธิ์ที่จะเรียนรู้เพื่อประกอบอาชีพทีนี้พอเวลาเสนอตัวตนที่จะประกอบอาชีพอะไรสักอย่างนึงออกไปทำไมมันถึงเรื่องยากนะแผ่นดินนี้อยู่ตรงนั้นเอาทั่วไปที่ว่าทำไมมันถึงยากนักไอ้แผ่นดินเนี่ยนะมันมีอะไรแฝงเร้นอยู่หรือเปล่าซ่อนเร้นมันอยู่หรือไม่ต้องคิดแล้วนะฮะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับ สามคำนี่ไม่ต้องไปไหนหน้าที่สิทธิอำนาจไม่ต้องไปไหนครับตีแค่นี้ไม่แตกเลยจุดนี้นะครับเป็นจุดที่เป็นจุดอ่อนที่สุดของประชาชนทุกคนถามว่าข้าราชการเป็นประชาชนไหมเนี่ยเป็นควรที่จะรู้ในสิ่งที่หลวงหมอเล่าให้ฟังไหมเนี่ยถ้ารู้ก็ต้องจำแนกใหม่แล้วนะมิฉะนั้นแล้วก็เด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37นี่นะครับเด็กกลุ่มนี้นะครับเขาจะรู้กับสิ่งที่หลวงหมอพูดอยู่ตรงนี้ถึงวันนั้นน่ะจะเอายังไงต่อเจอนะครับเจอนะเจอแน่ๆครับไปประชุมปรึกษาหารือกันเราเองจะทำไงต่อเพื่อเด็กรุ่นหลังก็เกิดใหม่ใหญ่หลังมาเนี่ยเขาเกิดมาพร้อมๆกับมือถือมือถอยนะให้รู้ไว้เห็นไหมครับอย่าไปคิดว่าเขาไม่มีหูไม่มีตานะผู้ใหญ่ในวันนี้นะครับสมควรที่จะมาจำแนก3คำนี้มันแตกฉานยังไม่ต้องพูดถึงเสรีภาพหรอก3คำนี้ไม่แตกแล้วมันก็ใช้เสรีภาพเล่ตุ้มเป๊ะไหนต้องมีคำว่ารับผิดรับชอบอะไรไหมต้องรับผิดด้วยนะโยมในเมื่อมีสิทธิ์ที่จะได้รับค่าตอบแทนนี่พูดถึงฐานะผู้ที่เป็นข้าราชการนะฮะได้รับสิทธิ์ต่อเดือนไงใช่นะต่อมาก็ต้องมีคำว่ารับผิดรับชอบก็เพิ่มซีเงินเดือนเนี่ยเข้าไปสิปีต่อปีกี่ขั้นก็เชิญนี่ครับก็ตามระบบที่เขาวางเอาไว้ในสายงานในกระทรวงทบวงกรมตามลายก็คุยกันเอาเองเรื่องพวกนั้นน่ะมันเป็นข้อมูลภายในก็คุยกันเอาเองไม่ต้องให้ใครมารู้หรอกตรงนั้นน่ะจะใส่ซีเข้าไป485ซีก็เชิญนี่ครับตรงนั้นไม่มีใครเขาว่าหรอกครับใช่ไหมฮะไอ้ซีนี่ก็ไปร้องกันเอาเองใช่ไหมสิทธิ์ที่จะได้รับเบี้ยเลี้ยงให้ก็ว่ากันไปตามกระทรวงทบวงกรมที่มีมาตรการเอาไว้ในสิ่งต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมถือว่าเป็นข้อมูลภายในของแต่ละกระทรวงทบวงกรมนั้นๆในเรื่องของสิทธิตรงนั้นโอเคไหมแต่หน้าที่สิครับเอาไงหน้าที่จริงถามว่าข้าราชการมีหน้าที่อะไรกฎหมายรองรับไหมครับไปหากฎหมายพลเรือนมาอ่านกันนะข้าราชการพลเรือนข้าราชการฝ่ายทหาร3เหล่าทัพข้าราชการฝ่ายตำรวจมีบทบาทแต่ละบทบาทนะครับพลเรือนทหารก็ที่กระทรวงกลาโหมนั่นน่ะเขาก็จะมีการบังคับบัญชาอะไรของเขาในส่วนนั้นใช่ไหมครับพลเรือนนี่โหกี่กระทรวงนะครับต้องมามีกระทรวงกี่กระทรวงประเทศไทยเนี่ย30เท่าไหร่เนี่ยผมก็จำไม่แม่นเหมือนกันนะผมไม่ได้มีอยู่ในถนนสายนั้นถ้าหากผมวางตัวถนนสายนั้นเมื่อไหร่ผมจะรู้หมดแหละกระทรวงนี้มีกี่กรมมีกี่กองผมจะรู้หมดแหละ
ช่ไหมฮะถ้าผมทำงานในกระทรวงในกระทรวงหนึ่งเนี่ยผมจะรู้หมดแหละมันภาคบังคับจะต้องให้รู้ใช่ไหมฮะหรือใครจะว่าไงต่างๆเหล่านี้พอได้ไหมครับลักษณะเอาที่มันแน่ๆอย่างนี้ดีกว่าคำว่าประชาชนมันรวมทั้งหมดแยกส่วนมาส่วนหนึ่งก็เป็นข้าราชการพลเรือนส่วนที่สองก็ข้าราชการทางด้านทหารสามเหล่าทัพให้การตำรวจเขาก็มีกฎหมายพิเศษของเขาเหมือนกันในการที่จะเราก็ไปดูสิครับว่ากฎหมายที่เขาในส่วนภายในของเขาเขามีอะไรกันบ้างตรงนั้นแต่ที่จะมาเกี่ยวข้องกับประชาชนเนี่ยตรงนี้เห็นไหมครับโดยรวมเนี่ยก็มีหน้าที่มีสิทธิมีอำนาจอะไรหรือเปล่าอะไรทำนองนั้นนะครับใช่ไหมครับนี่ฮะบ้านเมืองเราต้องจำแนกพวกนี้ให้ได้ในพื้นฐานของการศึกษาด้วยซ้ำไปเรื่องนี้ต้องรู้ตั้งแต่เด็กเรียนป.1 2 3 4 5 7ไอ้ป.1 เนี่ยจะต้องกอไก่ขอไข่ต้องท่องแล้วสูตรคูณต้องท่องแล้วป.1 ป.4 เนี่ยตรงนี้ถ้าหากว่าเด็กนักเรียนป.4อ่านหนังสือก็ยังไม่ได้เขียนหนังสือพอสมควรยังไม่เป็นภาษาพื้นๆไม่ต้องมีสะกดการันมากมายก่ายกองหรอกก็ยังไม่ได้สูตรคูณก็ท่องจำไม่ได้โทษใครเนี่ยโทษนักเรียนแหละก็โทษคุณครูแล้วครับใช่ไหมก็หน้าที่สิทธิที่กำลังพูดถึงเนี่ยใช่ไหมฮะเออใช่ไหมครับมันก็สามารถที่จะตามไปได้ทุกกระบวนการคนไหนสอนได้คณิตบวกลบคูณหารไม่เป็นเป็นครูได้ไหมเนี่ยคนไหนสอนภาษาไทยอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้เป็นครูภาษาไทยได้ไหมเนี่ยเห็นไหมครับนั่นคือต้องรับผิดรับชอบไม่รู้ก็ต้องหาวิธีแล้วครับเกินไปกว่านั้นก็เรื่องของการทำไงจะให้เข้าใจกันวันนี้คุยกันเรื่องของไดล็อกก็คือพูดไกลตั้งคำถามแล้วก็ตอบแล้วก็แชร์กันไปนู่นนี่นั่นเด็กถามผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ถามเด็กลูกถามพ่อแม่พ่อแม่ถามลูกเงี้ยลูกถามลูกนั่นก็อยู่ในวงอย่างเงี้ยถ้ามันเริ่มต้นคุยกันไม่รู้เรื่องอ่ะมันไปต่อไม่ได้หรอกครับไม่มีอะไรไปต่อได้เลยครับเป้าหมายอยู่ตรงไหนล่ะทีเนี้ยใช่ไหมครับเพื่อการส่งเสริมให้ประชาชนประกอบอาชีพไหมล่ะถ้าประชาชนประกอบอาชีพไม่ได้จะมีเงินมาใช้ไหมล่ะต่อเดือนอ่ะคิดอย่างนั้นสิครับถ้าหากว่าจะคิดเป็นวงจรที่ว่าเนี่ยหรือใครจะว่าไงหรือไม่ยอมคิดเรื่องพวกนี้เลยแล้วมันคิดหาอะไรวันนี้ก็ให้ไปแล้วผมก็แกล้งไปงั้นไม่ได้กินแตนแล้วกว่านี้ไม่กินทำไมแตนกินพึ่งไม่ดีก็เลยเอาพอไหมเอาไปต่อเฟสผมล่มเลยหน้าเฟซล่มเลยยังเหลือยูทูบเอ้ามีท่านใดที่แสดงความเห็นมาก็เชิญครับผมถามตอบแล้วก็ว่ากันไปตามเกิดตามมีอะไรถามไหมครับหน้าจอ YouTube นะครับเชิญครับ
เล็กสมบัติเสียงไหมล่ะครับโอเคไหมมีคำถามบ้างไหมครับมีก็สอดใส่เข้ามาเลยนะฮะอย่าตะยั้งทางด้านอะไรต่อล่ะผมก็ไปไม่เป็นเหมือนกันกดเข้าใหม่ศูนย์วิจัยเป๊ะกดเข้ามาเนื้อหาสาระใหม่โอ้โหวันนี้หนุกเลยวันนี้วันนี้เยอะเลยนะที่นั่งกล่าวนะสั่งปิดคลินิก19 บาทเอ้ารักษาผู้ป่วยหยุดตรวจคนไข้1 พฤษภาใครน้องรู้แล้วตรงนั้นโอเครู้แล้วตรงนั้นมนุษย์เนี่ยจะไม่ให้กันประกอบอาชีพกันยังไงกันถ้าผมดูตามนี้นะสั่งปิดคลินิก19 บาทผมไม่ต้องไปหาเนื้อหาของแค่นี้จะประกอบอาชีพไหมเนี่ยถ้ามนุษย์บ้านเราไม่มีประกอบอาชีพอะไรมันจะเกิดขึ้นถามว่ามันจะมีรายได้ไหมเนี่ยครับคนคิดประกอบอาชีพต่างประเทศก็ต่างประเทศไปสิครับในประเทศก็ต่างประเทศมาสิครับมันควรจะเป็นอย่างนั้นนะผมว่านะครับก็ขึ้นทะเบียนสิครับขึ้นทะเบียนมันก็สามารถที่จะจำแนกได้มันแยกสัดส่วนได้เยอะแยะไปทุกวันง่ายจะตายไปทำอะไรก็ทำกันไปนะก็ถ้าเขาทำผิดเขาก็จะฟ้องร้องกันเราเองหรือมั้งระหว่างผู้รักษากับไม่รักษาเนี่ยนะครับทำไมต้องไปคิดแทนเขานะนั่นจะมีทำไมกฎหมายแพ่งกฎหมายอาญาที่เขามีอยู่ตรงนั้นผมว่าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองผมว่ามันน่าจะไปคิดแทนประชาชนคนที่เขามีปฏิสัมพันธ์ไปคิดแทนเขาหมดผมว่ากันนะอย่างเช่นผมจะรู้จักกับนายกคนหนึ่งเนี่ยมันรู้จักก็ทำอะไรกันพูดกันตีปากใช่ไหมอย่างเงี้ยหรือว่าเรื่องอะไรกันแล้วสองคนเขาคุยกันมีความผิดเกิดขึ้นไหมทีนี้ในส่วนตัวมีความเสียหายเกิดขึ้นเขาก็จะไปฟ้องร้องเขาเองนะครับจะให้ใครมาทำแทนหรือว่าข้าราชการไปฟ้องแทนชาวบ้านเขาทีนี้เอางั้นแหละโอ้ยมันไม่จบนะพี่เลยคิดแทนเขาฟ้องเขาแทนที่จะส่งเสริมเขาไปไหนมันดีกันนักหนาแล้วเวลาคลินิก19 บาทเขาต้องมีดีสิครับผมว่าน่ะผมยังไม่ต้องไปเห็นเนื้อหาก่อนแค่นี้ใช่ไหมฮะอำนาจแช่กันอยู่อย่างนี้ถามว่าประชาชนเขาจะประกอบอาชีพได้ไหมเมื่อประกอบอาชีพจะให้เขาไปทำอะไรกันนะมันก็คิดต่างไปคนคิดต่างเขามีวิธีคิดนะให้รู้ว่าใช่ไหมครับก็ดีไม่ได้ชั่วแม่งเลยดีไหมประมาณนั้นมันมีนะนึกจะให้คนชั่วจะมาจะเมืองที่ไหนเอาใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นแล้วก็สังคมมันอยู่ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นอะไรคือตัวผู้ร้ายตัวจริงอยู่ตรงไหนในสังคมจริงผู้ร้ายตัวจริงอยู่ที่ไหนล่ะครับไม่ได้คิดว่าเออมันจะไปต่อได้ไหมทุกวันนี้เขาขายของกันได้ทั้งโลกแล้วเวลานี้นะมันมีอันบอลมันมีจุดขีดขั้นแล้วครับอินเทอร์เน็ตมันถึงทั่วโลกแล้วเราจะมาบล็อกความสามารถของคนไม่อยู่เนี่ยมันไม่ใช่นะครับใช่ไหมครับหรือใครจะว่าไงทำไมมันต้องมีกฎหมายส่งเสริมความสามารถพิเศษของคนมาด้วยครับมันต้องมีตรงนี้ขึ้นมาให้มันแหลมไปเหมือนจะได้มนุษย์ไม่มีความสามารถพิเศษมันก็เป็นเบี้ยเขาอย่างเงี้ยเบี้ยต่างประเทศตะวันตกให้เขามาครอบงำด้วยวิธีเงี้ยแหละ
ครับครับถ้าผมมีเงินผมจะตั้งกองทุนไว้หน่อยส่งเสริมความสัมพันธ์พิเศษของคนจริงๆนะผมทำแน่ๆผมมีเมื่อไหร่ครับโอเคไหมครับมีผมให้แน่ๆผมไม่เอาไว้หรอก อยากจะเห็นคนที่มีความสามารถพิเศษคือคนที่มีความสามารถพิเศษก็จะมีความคิดความสามารถของเขาเนี่ยเขาพึ่งตัวเองเขาได้แน่นอนอยู่100%คนที่มีความสามารถพิเศษส่วนเกินที่เขามีอยู่ก็จะเผื่อแผ่แบ่งปันกันเขาจะมีความคิดอย่างนั้นไอ้นี่คนบ้านเราพอมีความสามารถพิเศษขึ้นมาหน่อยหาวิธีตัดขาเขาเนี่ยสั่งปิดคลินิก19 บาทเขาต้องมีความพิเศษตรงนั้นไม่งั้นพวกคนจะไปหาเขาไปทำไมแล้วใช่ไหมครับมันต้องส่งเสริมอย่างเงี้ยหาวิธีส่งเสริมให้มันได้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์กติกาของสังคมดูแลกันให้มีมิติของการดูแลครับมันจะจับผิดกันทุกมิติมันจะไปต่อได้ไหมเนี่ยใช่ไหมครับเอางั้นเหรอจะเริ่มต้นการจับผิดกันอะไรกันอย่างนั้นเหรอมันจะไปต่อได้ไหมเนี่ยมันจะหาความเจริญที่ไหนครับประเทศไทยเราเนี่ย รู้ไหมเวลานี้มันจะกลายเป็นประเทศโลกที่4ไปแล้วรู้ไหมประเทศโลกที่3เนี่ยก็อยู่ในที่บอกว่าโลกที่1คือพัฒนาแล้วโลกที่2กำลังพัฒนาโลกที่3เนี่ยด้อยพัฒนาโลกที่4มันจะด้อยพัฒนาไปแล้วมันนี่รู้ไหมมันอยู่ในเกณฑ์ด้อยพัฒนาแล้วนะเนี่ยยังไม่รู้อีกเหรอแน่นอนนะครับคนที่มีรายได้ประจำเนี่ยเดือนมันก็ออกมาแล้วเดือนมันก็ออกมาแล้วถามว่ามาจากไหนกันเดือนนี่ว่าเนี่ยครับจะให้ประเทศชาติด้อยพัฒนาไปอีกนานกี่ปีเนี่ยก็คนในชาติเหล่านี้แล้วมันจะหนีไปไหนแล้วก็มัวจ้องจับผิดกันอยู่อย่างเงี้ยไม่เคยส่งเสริมกันและกันในทางที่มันที่ถูกที่ต้องที่ควรหรือจะให้ต่างชาติเข้ามาครอบงำหนุดทุกตารางนิ้วทุกตารางฟุตทุกตารางเมตรทุกตารางของแผ่นดินสยามแห่งนี้เหมือนกันเอางั้นเหรอโอ้ยมีเกาะให้อยู่ไหมเนี่ยจะไปอยู่เกาะไหนก็ได้อะไรกอลาปากอสเกาะอะไรนะกอดกอดเนี่ยไปอยู่กับสัตว์ดึกดำบรรพ์นี่มันจะได้คุยกับสัตว์ดึกดำบรรพ์ไปประมาณนั้นหรือเปล่าใช่ไหมครับนะว่างั้นนะจะไปต่อไหมวะเนี่ยกดยังไม่ถูกนะดูเหงาสุขภาพอนาคตดูสิเป๊ะไม่เข้าครับเข้าศูนย์วิจัยครับอันนั้นที่ลงทะเบียนเวลาพบลุงหมอกครับศูนย์วิจัยเป๊ะโอเคแล้วก็เขี่ยไปเรื่อยมาแล้วใช่ป่ะน่าจะต้องโชว์ตัวแดงครับถ้ามีแดงมีแรงขึ้นมาไม่เห็นมีดู YouTube ก่อนดีกว่าฝ่ามือครับจอฝ่าจอขวามีใครถามไหมครับเชิญครับ YouTube นะฮะผมลากยาวไว้เพื่อให้ท่านถามมานะครับคือลุงคะคนทำมาหากินด้วยความสุจริตต้องต่อสู้กับอำนาจของรัฐค่ะเห็นไหมนี่แหละคืออินเทอร์เน็ตนะฮะแล้วก็ฟ้องมาอย่างเงี้ยก็แปลว่าคนไหนที่ใช้อำนาจรัฐอยู่เวลาเนี้ยมันต้องดูแล้วนะครับว่าใช้อำนาจรัฐเพื่อความมั่นคงเขามั่นคงมันกว้างขวางนะเข้าใ
คำว่ามั่นคงนะเอาความมั่นคงทางด้านความคิดแต่ละบุคคลเนี่ยมาใช้เป็นภูมิอะไรต่างก็ว่าไปความมั่นคงด้านความคิดของเราเนี่ยครับแล้วก็ด้านการประกอบอาชีพของเราดิเป็นหลักความมั่นคงเนี่ยนะครับไอ้ความมั่นคงอีกระบบหนึ่งคือการความมั่นคงในด้านต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจนั่นแหละครับนั่นแหละครับเขาปรับเขาเบรกกันอยู่ทุกวันเนี่ยนี่คือความมั่นคงอ่ะนั่นของอำนาจใครล่ะครับจะมาบริหารจัดการโดยอำนาจรัฐที่ว่านั่นแหละคือนั่นคือความมั่นคงต้องไปรูปแบบนั้นไม่ใช่ความมั่นคงกับผู้ที่มาประกอบอาชีพประจำวันประจำวันมันไม่ใช่ประจำวันต้องส่งเสริมส่งเสริมและส่งเสริมทุกมิติให้ผู้คนเขาประกอบขึ้นมาอาชีพชอบได้อย่างสง่างามสมศักดิ์ศรีของการเป็นมนุษย์มองในกรอบนี้มั้งหรือเปล่าคนนี้ถ้าไม่มองในกรอบนี้มันก็ไปต่อไม่ได้นะครับลำพังผมเองเนี่ยผมไม่ห่วงหรอกจริงๆไม่ได้ห่วงเลยจริงๆนะณนาทีนี้จริงๆนะผมตัดช่องให้แต่พอตัวเดี๋ยวนี้ผมช่วยตัวบินเดี๋ยวนี้ไปทันทียังได้ด้วยครับครับทันทียังได้ด้วยนะครับถ้าผมจะทำถ้าผมตัดช่องให้แต่พอตัวนี่ว่าผมไปไหนไม่เป็นยังไงครับประมาณนั้นนะครับก็อยากจะให้รู้ให้เข้าใจอยากจะให้ได้เลยก็ตามทีนั่นนะโดยเฉพาะคนที่มีหน้าที่และอำนาจในมือที่ขาดเมตตาคอยแต่จะขูดรีดด้วยความเอาเรื่องเอาเปรียบค่ะถ้าฟ้องมานี่เขาเรียกว่าอินเทอร์เน็ตมันฟ้องมันถึงกันหมดทั่วโลกแล้วเวลานี้ยังจะดักอยู่ตรงไหนผมว่ามันไม่ใช่นะครับถ้าผมจะพูดอีกคำหนึ่งเอาไว้ให้ผมร้อยปีผมจะพูดหมดทุกเรื่องตอนนี้อย่าเพิ่งให้ผมพูดหมดทุกเรื่องเลยครับผมกระช่างหน้ากากสิ่งที่มันไม่ดีไม่งามผมมัน74ปี75ปีครับ ใช่ไหมครับเมื่อไรจะหมดจากนี่ผมก็อ่านต่อไม่ได้นะครับเพราะอ่านต่อมันก็กลายเป็นภาพรวมแล้วครับก็เห็นท่านอยู่ในจอก็ยินดีนะฮะท่านที่ส่งต่างๆผมจะคอยระวังภาษาผมเหมือนกันนะครับมันไม่ใช่อะไรก็หลุดปากผมไม่ใช่นะครับท่านแสดงความเห็นก็แสดงมาเถอะในจอไม่มีปัญหานะครับผมจะต่อหรือว่าผมจะเชื่อมโยงต่อไปก็ผมก็ต้องใช้ดุลยพินิจเหมือนกันเพราะว่าผมก็รู้ดีว่าผมทำงานผ่านสื่อมาทุกๆสื่อนะครับผมจะรู้และเข้าใจธรรมชาติของสื่อว่าอะไรที่จะส่งผลอย่างไรทั้งนั้นจิตใจมันเป็นยังไงและทำนองนี้ครับของมนุษย์มานานเอาเฟซมาแล้วครับถ้าเราไปงานศพจะได้รับพลังงานไม่บริสุทธิ์ติดตัวมาด้วยไหมครับหัวแง่ๆครับแล้วจะใช้อะไรป้องกันเวลาไปงานศพใช้ความเข้าใจในการป้องกันใช้ความเข้าใจอย่างเดียวความเข้าใจนะฮะเป็นตัวป้องกันได้ทุกเรื่องป้องกันยังไงงานศพก็เริ่มก็ทำใจไว้ก่อนแล้วจะไปงานศพนายกรไปเพื่ออะไรไอ้ความจริงคนตายเนี่ยเขาไม่ปรารถนาหรอกเขาไม่รู้เรื่องรู้ราวหรอกเห็นไหมฮะคนอยู่ก็คืออยากจะโกโหติการู้จักมักคุ้นกันกรณีนี้ถือว่าเป็นเรื่องราวของวัฒนธรรมการตายเนี่ยการตายการเกิดเป็นวัฒนธรรมนะครับใช่ไหมฮะการตายการเกิดเป็นวัฒนธรรมนะครับใช่ไหมฮะทีนี้พอเวลาไปถึงทุกคนอะทุกคนที่ไปงานศพพุทธคิดทันทีตั้งแต่ไม่ต้องไปแล้วครับโชคดีที่ตายก่อนเพื่อนเอ้ยโชคดีแล้วล่ะที่เจ้าตายก่อนใช่ไหมความคิดผมก็ออกไปอย่างนั้นเออแล้วเวลาไปคุยคนตายไหมก็เปล่าไม่ได้คุยคนตายซะหน่อยเดียว
ไปคุยก่อนนี่มีชีวิตอยู่นั่นนะครับให้รู้หน้าตาสีสันหันษาว่าเขามีความทุกข์อะไรต่างบางคนก็ร้องห่มร้องไห้ร้องไห้ไปทำไมกับคนตายจริงมันได้อะไรนะครับนี่ในความคิดเบื้องต้นใช่ไหมฮะใช่ไหมแค่ความคิดตรงนี้มันก็ป้องกันในระดับหนึ่งแล้วพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ที่มันจะต้องเวลาเผาไงเผาก็มาเป็นกลิ่นเป็นกลิ่นยุคสมัยก่อนยุคนั้นผมทำงานที่แถวนางเลิงสนามม้านางเลิงอะไรกันตกกลางคืนมามันมีวัดอยู่วัดหนึ่งเผาศพวัดที่ว่ามันห่างจากจุดที่นอนอย่างนั้นนะถ้าคิดเป็นทางตรงเนี่ยประมาณสัก300เมตรคิดทางตรงนะ300เมตรเองคิดตามต่อซอยมันประมาณสักครึ่งกิโลเวลาเขาเผาก็กลิ่นมาแล้วกลิ่นเผาคนตายเหมือนกับกลิ่นกุ้งเผาเป๊ะเลยเหมือนกับกลิ่นกุ้งเผาเป๊ะเป๊ะเลยคนตายเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมกลิ่นที่มานั่นคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันเข้ามาเข้ามาในร่างกายเรามันก็เผาผลาญไม่หมดมันก็ตกมาสู่ร่างกายเรานี่ก็มาทางลมหายใจจะว่าก็มลภาวะได้ไหมพอลูชันมลพิษได้ไหมก็ได้ทั้งนั้นแหละถามว่ามันหนีได้ไหมเนี่ยมันออกจากจุดนั้นได้ไหมล่ะก็ไม่ได้แก้ยังไงต่อมาเมนที่ว่านั้นก็ต้องเผาแบบไม่ต้องใช้ก็เปลี่ยนเป็นเชื้อเป็นไฟฟ้าไงกดปุ่มทีมันก็แห้งมันเองเป็นผุยผงมันเองไม่ต้องมีควันด้วยนะใช้ไฟฟ้าไม่ต้องมีควันเลยเห็นไหมใช้น้ำมันใช้ไม้มันก็มีควันก็มีกลิ่นใช้ไฟฟ้ากดปุ่มได้เลยสามชั่วโมงจบข่าวเลยออกมาเป็นผุยผงหมดแล้วเห็นไหมก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุเขาแก้ไปแล้วเหมือนกันนะครับที่ว่าจะมากลิ่นที่ว่ามันก็ไม่เกิดขึ้นพลังงานไม่บริสุทธิ์ก็ไม่เข้ารูจมูกเราใช่ไหมครับแค่นี้จะไปงานศพเท่ากับเท่าไหร่ผมไม่เห็นมันจะมีอะไรก็มาจากความคิดของเราในเบื้องต้นที่เราให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยครับถ้าไปนั่งโศกเศร้าอาดุลอยู่นะเข้าแล้วเนี่ยนั่นแหละครับเจอแล้วพี่เศร้าไปทำไมเถอะโชคดีที่ตายก่อนสัตว์โลกเอ๋ยก็แค่นั้นก็จบข่าวแล้วพี่ก็แต่ว่าก็ทำอะไรก็ทำตามประเพณีนิยมวัฒนธรรมเข้าไปมันเป็นวัฒนธรรมการเกิดการตายใช่ไหมตามระเบียบประเพณีที่วางเอาไว้วัฒนธรรมเจริญงอกงามให้ศพสวยหว่าไปใช่ไหมครับค่านั้นก็จบแล้วชีวิตหนึ่งชีวิตก็ผ่านไปแล้วเหลือที่เราอยู่ไงที่เนี่ยจะเข้าใจตัวเรายังไงจะเข้าใจสิ่งแวดล้อมสังคมยังไงต่อใช่ไหมครับมันก็ไปรูปแบบนี้มันจึงจะมีการพัฒนาต่อไปได้แล้วเราก็จะไม่ต้องไปอะไรล่ะวิตกออกกระเพื่อมใดๆใช่ไหมครับไม่งั้นก็ไม่ไหวแล้วหายไปไหนกันแล้วมือไปโดนอะไรก็ไม่รู้น้อยใจน้อยจังไอ้จอนี่โดนหน่อยก็ไม่ได้โดนนิดเดียวก็หนีเลยโอ้ยมีคนรู้จักที่เป็นอิสลามไปงานศพไทยแล้วมีการเลี้ยงข้าวเขาเล่าให้ฟังว่ามีเห็นมือคนมากมายกำลังตักข้าวในจานที่คนกำลังกินจากนั้นเขาบอกไม่เคยกินข้าวงานศพเลยโอ้ยเอามาเยอะลุงน้อยใช้ให้ดูมาเยอะจริงเอ้ยอย่าไปคิดงั้นเลยพี่เอ้ยของกินกินไปเถอะถ้าหิวหิวก็กินง่วงก็นอนรถก็อาบน้ำเราใช้หลักคิดง่ายๆใช่ไหมครับมีคนรู้จักเป็นชาวมุสลิม
ไปงานศพไปงานเผาคนไทยในวัดแล้วมีขณะนั้นก็มีเลี้ยงข้าวข้าวต้มนะหรือข้าวอะไรก็ว่ากันไปนะครับเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าชาวมุสลิมมาเล่าให้ฟังว่าถ้าผมอ่านตามนี้นะครับเห็นมือคนมากมายกำลังตักข้าวในจานที่คนกำลังกินตาหาเรื่องแบบเนี้ยก็ไม่มีตาทิพย์สิครับโอ้ยตาทิพย์ก็ไม่อย่างนั้นนะครับตาทิพย์ก็ส่องเลยภายในอันเดอร์แวร์มีอะไรบ้างจะบอกว่าอะไรถ้าบอกเอ้ยมีส่วนนู้นส่วนนี้ผิดทันทีตาทิพย์นะครับภายในอันเดอร์แวร์ไม่มีหาอะไรเลยคือโปร่งใสหมดนั่นคือเรียกว่าตาทิพย์ตาทิพย์คือไม่มีอะไรเลยไม่มีหาอะไรเลยคือโปร่งใสหมดนั่นก็เรียกว่าตาทิพย์ถ้ายังเห็นส่วนนู้นส่วนเว้าอยู่นั่นคือตาหาเรื่องเหมือนกันฮะทำนองเดียวกันไปเห็นใครก็ไม่รู้เอามือมาตักข้าวกินโถตาหาเรื่องชินพอจบข่าวนี่ลุงออกตีแตกตัดตกให้เรียบร้อยแล้วจ้ะเพราะฉะนั้นต่อไปคำพูดอย่างเนี้ยทำไมจะไม่รู้ลึกไปกว่านั้นหมายถึงความมุ่งหมายมันคืออะไรผมรู้แน่นอนชัดแต่จำเป็นต้องพูดไหมล่ะไม่จำเป็นต้องพูดตัดตอนเดี๋ยวตรงนี้เลยคือตาหาเรื่องโอเคไหมครับจบข่าวไหมถ้าตาทิพย์มองไปจะโปร่งใสหมดผมทราบนะเพราะนั้นจะไม่มีอะไรเลยแค่ไหนนั่นแหละครับมันต้องไปรูปแบบนั้นถึงจะโอเคก็ผมว่าเดี๋ยวทุกผ่านไปไม่มีอะไรแล้วมาถึงpassion อยู่ในกระบวนการทางใจใช่ไหมครับถ้าไม่มี passion จะไปต่อได้ไหมอย่าลืมนะภาษาเนี่ยมันเป็นรหัส มีไว้สำหรับสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันเมื่อเข้าใจแล้วต้องไม่ทะเลาะกันเมื่อผ่านภาษาแล้วต้องจำให้แม่นๆนะเมื่อเข้าใจผ่านภาษาแล้วต้องไม่ทะเลาะกันนี่คือข้อยุติของภาษาแต่ถ้าหากว่าเป็นออกมาครับว่าแพชชั่นก็ภาษาต่างประเทศก็มาอย่างพวกที่ไปศึกษาต่างประเทศนั่นแหละครับใช่ไหมครับแพชชั่นแพชชั่นมันคืออะไรผมอธิบายความเป็นแพชชั่นอยู่3บริบทแพชชั่นตะวันตกที่ส่งเสริมกันมาทางด้านวิชาจิตวิทยาที่เขาใส่เข้าไปหลักสูตรNLP นั่นก็นั่นนะผมใช้คำว่าหนึ่งอะไรวะมีแรงบันดาลใจอะไรล่ะครับแรงบันดาลใจก็แปลว่าอยากเป็นอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นเหมือนเขาโอเคไหมครับอยากได้เหมือนเขาอยากดีเหมือนเขาอยากเป็นเหมือนเขาโอเคไหมครับอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นเหมือนเขาเห็นเขารวยก็อยากจะรวยตามนะครับนั่นคือแพชชั่นทางตะวันตกเขาส่งมาอย่างบ้านเมืองเราความแพชชั่นในความหมายทางชีวตะวันตกเขาจะหมายอย่างนั้นผมบอกว่าเสมือนหนึ่งกระโดดไปเกาะราวสักอย่างเกาะแต่มือนะแต่ขาลอยไม่มีหลักไม่มีแกนนั่นคือแพชชั่นตะวันตกไม่มีแกนเลยเห็นไหมคืออยากดีอยากเป็นอยากมีเหมือนเขาเหมือนเขาหาไอดอลอะไรเอาไปตัวอย่างเขาก็ชักตัวอย่างขึ้นมาเรื่อยแหละเพื่อให้เราตามความคิดของเขาไปอย่างเงี้ยคำว่าเขาความคิดของเขาที่ว่านั่นคือที่เขาใช้คำว่าโคชชิ่งเนี่ยโค้ชคำว่าโค้ชเนี่ยแม้แต่พระศาสดาทุกพระองค์ก็ยังใช้คำว่าโค้ชนะครับโค้ชนักกีฬาโคชชิ่งเขาเชื่อแม้กระทั่งการละครก็มีแคชชิ่งมีแคชก็คือโค้ชนั่นแหละใช่ไหมเลือกเพื่อที่จะนำมาทำสักอย่างหนึ่งก็แนะนำต่อก็คือโคชชิ่งไม่มีผิดที่ว่า
อะไรทำนองนี้นะครับเพื่อไปแสดงละครอะไรก็ว่านไปเนี่ยคือเป้าหมายจะเหมือนคนว่าไปก็สร้างจินตนาการเข้าไปนั่นคือการตะวันตกเขาถามว่าผิดไหมมันไม่ผิดหรอกครับแต่อยากจะให้รู้ว่าแพชชั่นตามความคิดของมันหลั่งไหลมาจากตะวันตกอย่าลืมนะครับบ้านเมืองมันเปิดมาตั้งแต่ไหนไหนแล้วนะเปิดรับวัฒนธรรมตะวันตกทางยุโรปและอเมริกาเปิดมาตั้งแต่นู่นนะรัชกาลที่โอเคนะนั่นนะฮะประเทศไหนจะเข้ามาประเทศไทยเรารับหมดเป็นประเทศเปิดตั้งแต่คราวนู้นนะครับทุกวันนี้ยังเปิดอยู่นะครับส่วนประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงแล้วก็ปิดหมดประเทศปิดมีประเทศไทยเรานี่เปิดมาตั้งแต่รัชกาลที่5แล้วไอ้การที่สื่อสารกับตะวันตกตะวันออกอะไรก็ตามที่อะไรหลังไหนก็มารับหมดพอได้ไหมครับเพราะนั้นคำว่า passion เนี่ยก็คือตะวันตกคือภาษาอังกฤษความหมายก็คือที่เราฟังเมื่อกี้เนี่ยทางด้านนั้นโอเคไหมทีนี้ passion ในกรอบที่สองก็คือมันจะมาจากตัวเราเนี่ยเอาตัวเราเป็นหลักอย่างเช่นโดนพ่อแม่ด่าตีเช่นขออนุญาตครับขออนุญาตนะใช้สุภาพที่เหมือนกับเอาตะปูแปดตีปึ้งโทษทีขออนุญาตนะพ่อแม่ด่าลูกด่าคำว่าด่าก็คงไม่ต้องมีคำไม่มีคำสุภาพนะคำว่าด่ามันเป็นคำไม่สุภาพหมดภาษาเขาดินเอาไปใช้หมดโอเคไหมยังไม่พอยังมีคำว่าโง่ยังมีเซอร์ยังมีคำว่าโง่หนีไปตายที่ก็ไปไม่ผลไม่เกิดนั่นนะครับปลูกฝังเลยครับแพ้ใช่ไหมก็ได้ความด้อยได้ออกไปปลูกฝังเลยเอาละถ้าร้อยคนไปร้อยเปอร์เซ็นต์เจออย่างเนี้ยจากผู้ปกครองใส่เข้าไปตรงนั้นผมบอกว่าร้อยคนนะครับจะเป็นไปตามที่ผู้ใหญ่ปักกฎบทเอาไว้เลย 95% เหลือ 5% ที่หลุดออกมาได้เป็นแรงบันดาลใจหรือแพชชั่นว่าต่อไปนี้กูไม่ทำอะไรก็ได้ไม่ให้พ่อแม่กูด่าไม่ให้พ่อแม่กูตบตีกูจะไปของกูสำเร็จเมื่อไรจึงจะบอกว่ากูไปทำอะไรมาเนี่ยไอ้แพชชั่นอย่างนั้นมันเป็นแพชชั่นที่มันจากจุดที่มันโอ้โหเจ็บช้ำน้ำใจมากที่จะไปต่อร้อยคนเนี่ยมีอยู่5คนจะได้อีก95คนได้จมดินเลยเห็นไหมครับกรณีก็ถือว่าเป็นแพชชั่นในรูปแบบอีกหนึ่งโอเคไหมครับนี่ยกตัวอย่างให้ฟังอย่างนี้ก็ถามตัวเองเนี่ยท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพท่านอยู่เป็นพ่อแม่คนปู่ย่าตายายคนหรือไม่ถ้าเป็นก็รีบไปขอโทษมันซะเด็กๆมันเป็นอะไรล่ะเออวันนั้นย่ายายเป็นเช่นนั้นปู่ย่าอย่างนั้นพ่อแม่อย่างนั้นวันนี้รู้นึกแล้วใช่ไหมครับก็ขอโทษเด็กถ้ามันเป็นก็ทำมาจบแล้วก็พลิกจากฝ่ามือเป็นโอ้โหเป็นอย่างอื่นไปเลยนะครับผู้ใหญ่ไม่ยอมขอโทษเด็กขอโทษไม่เป็นมันก็เลยคุยกันไม่รู้เรื่องคนในครอบครัวใช่ไหมครับก็เลยแตกหักบ้านแตกสลายขาดไปตรงนี้เองโอเคไหมนี่ก็ถือว่าเป็นแพชชั่นอีกอันนึงเหมือนกันนะครับในทางที่จากสิ่งที่ไม่ดีถูกด่าถูกเรียกว่าอ่านไปแล้วก็พุ่งตรงไปมันมีแค่ไม่เกิน 5% นะครับที่ว่าเนี่ยเคนะนอกนั้นก็จมดินเอาล่ะในกรอบที่3แพชชั่นเหมือนกันอย่างผมก็ว่าผมเกิดแพชชั่นเหมือนกันนะก็จุดที่มันเกิดขึ้นในขณะนั้นเช่นกำลังปวดฉี่ขับรถอยู่เต็มที่เต็มร้อยไปยืนอยู่กลางทุ่งนั้นก็ปล่อยเต็มๆนะไม่มีใครสนองกำลังที่ไปยิงสีข้างเนี่ยจุดนี้มันเกิดในปัจจุบันทันด่วนไม่รู้อะไรคืออะไรมันก็เป็นแรงบันดาลใจจุดหนึ่งเฮ้ยมันอะไรวะมายิงเนี่ยสงสัยในมุมอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นแพชชั่นได้เหมือนกันเห็นไหมจุดแรงบันดาลใจให้ค้นหาว่าอะไรกันวะมายิงสีข้างโอเคไหมครับนึกเป็นแรงบันดาลใจให้ค้นหาอะไรกันวะมันมองไม่เห็นใครจะมายิงมันกลางทุ่งนาเนี่ยมันมีใครอะป่าละม้อก็ไม่มีอย่างเงี้ยนั่นคือแพชชั่นตัวหนึ่ง
ห็นไหมครับแพชชั่นตามลุงงอกอธิบายเนี่ยมันมีตั้ง3บริบทนะพี่เอ๋ยก็เลือกใช้สิครับว่าชีวิตจริงของท่านมันคือตรงไหนทีเนี้ยใช่มั้ยครับใช่มั้ยนี่คือเป็นโมเดลเป็นองค์ความคิดง่ายๆคำว่าแพชชั่นคำเดียวเนี่ยมันอยู่ที่ตรงไหนของท่านของผมก็บอกแล้วโอเคมันเกิดขึ้นในปัจจุบันเหมือนกับสักคนเดิมแต่ก้อนหินอย่างเงี้ยร้อยคนไม่แต่ก้อนหิน99คนก็บอกว่าหาก้อนหินไม่รีคูความจะไปคำว่าเลินเล่อตัวเองหาไม่เจอต่างหากไปโทษสิ่งแวดล้อมเนี่ยง่ายๆครับในบ้านเราในบ้านเรานะผู้หลักผู้ใหญ่ลูกหลานไปเดินไปเตะของแข็งไม่มีตายไงเนี่ยนั่นแหละครับแทนที่จะบอกนั่นเตะต่อไปเก็บข้างๆมันดีไหมดีไหมต้องแปลว่าดีไหมแปลว่าหาแนวร่วมดีถ้าบอกว่าดีก็ตอบว่าเก็บนั่นเองใช่ไหมครับพอเวลาเด็กไปเตะก็บอกว่าเลินเล่อไม่มองไม่รู้ตะมาตาเรือแต่เวลาพ่อใหญ่ได้ไปเตะก็บอกว่าใครมันมาวางไว้แถวนี้เห็นไหมครับสุดท้ายเด็กก็ชวนทั้งขึ้นทั้งร่องเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขึ้นต้นกันว่ามองตนใช้ให้ดีก่อนจะโมเมไปที่ผู้อื่นไม่เอาไหนในกรณีนี้นะก็โยงมาสิครับทีนี้ก็ไม่มองตนข้าราชการก็ไม่มองตนว่ามีหน้าที่สิทธิอะไรนะครับประชาชนทั่วไปก็ไม่มองตนว่าจะเรียนรู้เพื่อประกอบอาชีพอะไรเนี่ยนะครับใช่ไหมครับสัมมาอาชีวะสัมมาอาชีพนั่นแหละและทำนองนี้ต้องมองให้ออกให้ได้นะครับยุคสมัยนี้มองออกไม่ได้เลยครับมันจะเป็นสิ่งที่สังคมจะเสื่อมเสียไปเรื่อยๆส่วนแล้วก็จะตีเรียบมันแทงกันมันจะเกิดการลียุคไม่ใช่หรอกครับที่ผมพูดผมกันเอาไว้ไม่ให้บ้านเมืองเราเกิดการลียุคคำว่ากรีฟแปลว่ามันจะฉีกเนื้อกันกินไม่ใช่หรอกครับเดี๋ยวความแห้งแล้งก็มาร้อนแสนร้อนอีกแล้วมันหากินไม่ได้เรายุ่งอีกนะมันร้อนจนภายนอกสิ่งแวดล้อมมันก็เล่นปฏิกิริยาคือความร้อนเนี่ยความร้อนใจร้อนจริงอารมณ์รุนแรงอีกทีนึงโอ้โหไปกันใหญ่เลยพี่เอ๋ยมันหลายอย่างจริงนะก็เพราะเช่นนั้นนะครับมันจะมีลงหงอกมาเล่าสู่ฟังผ่านยูทูบบ้านเราดอททีวีให้ท่านในกรุณาพิจารณาซึ่งท่านก็มีสองหูอยู่หรือว่าใครมีสามหูหูสามคือหูทิพย์ก็แล้วกันเออใครมีสามตาที่สามคือตาทิพย์ก็แล้วกันโอเคไหมครับก็แนวทางก็เป็นเช่นที่ว่าเนี่ยหวังว่าคงจะทันนะครับคุณภูมิกนกมันคิดใช่บอกคุณคงใช่ใช่ครับแพชชั่นเห็นไหมอีกทีนึงครับอยู่ในกระบวนการทางใจใช่ไหมไม่ใช่ใจมันทีหลังเลยละครับเลยเขาบอกว่าใช่มันก็ฝังเป็นชิปไปแล้วครับโอเคนะจะบอกว่าใจอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับก็เราจะฟัง3บริบทเนี่ยว่ามันอยู่ตรงไหนคุณภูมิกนกของคุณเองและหลายท่านก็ลองมีไหมฮะที่ว่าก็เก็บสักอย่างนึงเนี่ยคือได้จากลุงงอกอะไรก็หยิบเข้าไปเถอะครับถ้าหากว่ามันเป็นประโยชน์เทศวันนี้สุดยอดครับไม่ไหนล่ะกันเทศกุเลสุเนศแก้เซ็งได้ปัญญาครับแก้เซ็งดีครับแก้เซ็งไม่หน่อยพอดีหนูตายก่อนลุงเอ้าแต่จะเหมือนก็แนะนำวิธีการเสพอากาศเป็นยาหนึ่งไงหมายว่าเขาตอบตรงที่ลุงบอกว่าขอร้อยปีก่อนแล้วถึงจะพูดเออเขาบอกพอดีหนูตายก่อนเอ้าก็บอกแล้วไงก็อย่างนี้ก็เสพอากาศครับสิแต่ต้นเขาก็บอกแล้วว่าอยู่กันนานๆโอ้ยอีก30ปีเองไม่ถึงดีซ้ำไปตอนนี้อายุสักเท่าไหร่อ้าวท่านคนนี้คุณอรวรรณถ้าผมดูตามนี่ผมตามชื่อนะผมว่านะก็ไว้แค่กลางคนเองคุณโถอย่างมากก็45อย่างมากเลยนะผิดถูกไปไงผมเดาได้นี่
ผมเดาตัวหนังสืออ่ะออกมาเลยครับอายุเท่าไหร่ครับคุณอรวรรณบอกมาด้วยเนี่ยโอเคผมก็ผมตอบหมดแล้วครับครับทุกคนคำว่ารักษาตัวเองนะครับจำเลยครับต่อไปนี้ทุกคนมีทั้งสิทธิ์มีทั้งหน้าที่แล้วมีทั้งเสรีภาพในการที่จะรักษาตัวเองมีทั้งหน้าที่สิทธิเสรีภาพด้วยในการที่จะรักษาตัวเองเนี่ยคำว่ารักษามีทั้งสามคำเนี่ยนะ ใช่ไหมมันสิทธิ์คำเดียวไม่พอทุกคนมีเสรีภาพใช่ไหมมันต้องมีทั้งหน้าที่สิทธิหน้าที่สิทธิและเสรีภาพในการรักษาตัวเองมันมีทั้งสามคำโอเคนะที่จะนำมาพิจารณาด้วยนะครับคนที่จะไม่เกิดอีกแล้วต้องเป็นระดับพระอรหันต์ใช่ไหมครับก็คือปุถุชนธรรมดานี่นะครับไม่ต้องไปถึงตรงนั้นอย่างท่านอย่างผมก็ไม่มีสิทธิ์มาเกิดอีกโอเคไหมครับไม่ต้องพูดถึงพระอรหันต์พระอรหันต์ก็จะมีหน้าที่มาอบรมสอนผู้คนตามนัยยะทางนู้นนะครับของเราทำดีหนีชั่วทำดีแล้วชั่วไปเรื่อยๆเห็นไหมครับเราก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นชาติสุดท้ายเอาชาติสุดท้ายก็พอพี่โอเคไหมผมว่ามันมีความสุขกว่าหิวก็กินง่วงก็ร้อนแล้วก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ร้องใช้หลักนี้เป็นหลักคิดในเบื้องต้นมันคือว่าหิวก็กินมีกินไหมล่ะพรุ่งนี้เช้ามีกินไหมล่ะวันนี้ไปทำอะไรมาเห็นไหมครับจึงจะมีกินพรุ่งนี้เช้าเนี้ยคือมันต้องทำก่อนต้องทำคือประกอบอาชีพมันถึงจะมีกินนะแล้วใครจะทำให้กินก็อีกเรื่องนึงครับคนนั้นก็มีบุญมหาบุญแหละครับเห็นนะมันต้องไปรูปแบบงานนะครับสัตว์ใหญ่ควรกินไหมครับเช่นเนื้อหมูเนื้อวัวถ้ากินมีผลอะไรกับร่างกายครับผมจะตอบไงเพราะผมก็กินอยู่ลองฟังให้ดีครับสัตว์ตัวไหนมันไม่กลัวจะกลัวตายสัตว์ทุกตัวก็มีสิทธิเสรีภาพมีหน้าที่มีสิทธิและมีเสรีภาพในการที่จะป้องกันตัวเองนะเป็นสัญชาตญาณสัตว์ตัวก็จะมีสิ่งหนึ่งในตัวคือก็เรียกว่าสารก็ว่าได้หรือว่าอำนาจหนึ่งก็ว่าได้ที่จะป้องกันตัวเองที่จะป้องกันชีวิตของเขาเองมันเป็นสิทธิโดยชอบธรรมเป็นหน้าที่และสิทธิเสรีภาพโดยชอบธรรมที่สัตว์ตัวนั้นเล็กใหญ่แม้เก่าจะรักษาตัวเองแต่วันหนึ่งมันเจออะไรเจออะไรเจอระบบนิเวศเจอห่วงโซ่อาหารนึกออกไหมครับห่วงโซ่อาหารเสือมันกินอะไรเนี่ยเห็นไหมสัตว์น้อยใหญ่ก็กลัวตายหนีตายฟังให้ดีนะครับเวลามันจะตายเพราะความเจ็บจำมากตรงนี้ตายเพราะความเจ็บเช่นถ้าหากว่าใครก็ตามใครก็ตามในโลกนี้เป็นมนุษย์อาทิตย์นี้นะถูกทุบถูกตีให้ตายนั่นฮะมันจะหลั่งสารตัวนึงออกมาคนตายจะหลั่งสารนี้ออกมาเขาเรียกว่าสารอาฆาตมันจะมาในกฎของธรรมชาติมันเองทางด้านพุทธศาสนาเรียกว่านั่นคือวิบากกรรมหรือว่าผลการกระทำของตัวคนกระทำไปฆ่าไปตีเขานั่นคือวิบากกรรมนี่ทางพุทธศาสนาสอนเรื่องนี้แต่ลุงเงาะอธิบายความมันเป็นเรื่องของสัญชาตญาณหรือว่ามันจะมีสารตัวนึงทุกตัวมดก็มีนะครับไปฆ่าเขายุงก็มีหมดแหละโอเคนะครับตีเขาฆ่าเขาเวลามันตายปุ๊บจัดสารหลังมาถ้าหากว่าเป็นพวกสัตว์ที่เป็นอาหารกันเนี่ยหมูไก่ใช่ไหมไปตีไปฆ่าเขานะครับมันจะหลังสารคือเขาเจ็บอ่ะเขาตายเพราะความเจ็บนั่นฮะทุกตัวมันจะหลั่งสารลงมาเขาเรียก
สารไม่ว่าทางลบก็แล้วกันไงสุดเราเป็นบริโภคเข้าทีนี้เห็นไหมมันก็มาถึงเรานะครับนี่แหละจำหน่อยฮะตรงนี้น่าจำมากตรงกับคำสอนพุทธศาสนาเป๊ะเป๊ะเลยนะครับเป๊ะเลยเขาเรียกวิบากกรรมและกรรมตามทันอย่างเงี้ยนี่มันชัดมากๆเลยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นผมพูดมา20กว่าปีครับพูดต่อไปนี้คือเมื่อรู้จักกับลุงหงอกแล้วยุคนั้นมันเป็นวิทยุนะขอไว้เถอะ1ห้ามด่าห้ามฆ่าห้ามดูถูกเหยียดหยามทั้งคนและสัตว์ที่เขาได้โอกาสกว่าเรายุคนั้นผมพูดกันว่าผู้บรรลุธรรมจะมาแบบปอนๆพอคำว่าปอนๆก็นึกถึงจิ๊กโก่งครับนี่โอ้โหสุดยอดแห่งความปอนเลยนะครับก็นึกถึงตรงนั้นเพราะนั้นอย่าไปดูแคลนคนที่เขาต่ำต้อยได้โอกาสก่อนเราอย่าไปดูแคลนมินาขาดเพราะเราไม่รู้ความคิดของเขาเราไม่รู้วาระจิตวาระธรรมของเขาแต่รูปร่างเขาเป็นเช่นนั้นแหละโอเคไหมครับเพราะนั้นอย่าไปติดรูปร่างแล้วติดความเป็นชีวิตผมก็เซตอีกคำนึงขึ้นมาทุกชีวิตมีค่าเท่ากันผมก็เซตคำนึงขึ้นมาพิมพ์เป็นหนังสือแจกกันด้วยเลยแจกเฮ้ยพิมพ์เป็นเสื้อเนี่ยพิมพ์แจกกันทำบุญที่ว่านะมี3ไซส์ด้วยมี LM XL ใช่ไหมมี M มี L มี XL แล้วไงทุกชีวิตมีค่าเท่ากันสักวันจะมาให้ดูก็ทำไปไม่ซื้อไม่ขายอยากให้ทำบุญต้นทุนบอกไว้เลยต้นทุนจะกับตัวนี้นั่นตู้ใส่เอาเองก็แล้วกันอะไรทำนองนี้นะทำมาหมดแล้วพวกนี้ใช่ไหมครับทุกชีวิตมีค่าเท่ากันก็คือเรื่องกลัวเจ็บกลัวตายนี่แหละครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นในการที่ทำให้เขาตายโดยที่เขาเจ็บเขาจะหลั่งสารอาฆาตออกมามนุษย์รุนแรงกว่าสัตว์อื่นนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปฆ่าใครชนะ อย่าชนะถึงนะพี่แรงอาฆาตเพราะฉะนั้นอย่าไปเจ็บเขาเจ็บเนี่ยเขาตายโอเคไหมครับแต่หมูหมากากันมันพูดไม่ได้ก็คือธรรมชาติจะหลั่งออกมาทันทีถ้าเราไปออกมาไทยออกมาออกมาออกมามาก่อตามเซลล์ทุกๆเซลล์ถ้าเราไปกินมันก็เจอแต่ถ้าผมกินเป็นไรไหมโอ้ยโชคดีที่ฉันกินเธอโชคดีแล้วที่ฉันกินเธอเนี่ยสำหรับลูกงอกนะ เธอโชคดีแล้วที่ฉันกินเธอ ทำนองนี้โอเคไหมเนี่ยก็มีอยู่แค่นี้ครับในการที่อธิบายขยายความเพิ่มเติมมาเป็นกรณีไปนะครับแต่ทั้งหมดนั้นทางพุทธศาสนาคือกินเข้ามาแล้วก็แผ่เมตตาเขาด้วยนะครับก็ยังมีเพราะฉะนั้นคนนี้ปฏิบัติแผ่เมตตาอะไรก็ว่ากันไปแผ่เมตตาไปก็สอนเรื่องการแผ่เมตตานะครับก็มีบทท่องบทสวดไม่ใช่หรือพวกแผ่เมตตาสำหรับผมนะโชคดีที่ฉันกินเธอนะโชคดีที่ฉันกินเธอโอเคไหมครับ48โอเคนะกระวันผมบอกว่า45เมื่อกี้เนี่ยเกือบถูกนะใช่หรือเปล่าด้วยใช่แบบเมื่อกี้เนี่ย45นี่คุณอรวรรณเมื่อกี้ใช่48ครับผมเดาไป45เมื่อกี้เนี่ยไม่แน่ใจ45แหละครับ45แต่ผมบอกว่าประมาณเท่าไหร่ไม่ต่ำกว่าที่ไหนเนี่ยใช่เปล่าไม่รู้นะพูดแล้วผมก็ไม่ได้จำนะครับไปตาม common sense ของผมนะครับไม่ว่ากันตรงนั้นนะครับยินดีครับก็พูดออกมาเถอะไม่มีปัญหาหรอกคุณเข้าใจไหมเพราะว่าแค่ผมดูแต่หนังสือผมก็เดาอายุออกไปแค่เองครับเพราะดูหนังสือตัวตอบการใช้ภาษาอีกอันหนึ่งก็จะพอจะดูออกนะครับโอเคไม่มีแล้วเฟซจบแล้วจ้าก็มา YouTube ต่อมีคนรู้จักอ๋อผ่านไปแล้วครับคุณสัญชายโอเคนะคุณลักกี้ก็เลยคุณลักกี้ตอบมาและคนที่ฆ่าตัวตายล่ะคุณลุงแบบนี้ถือว่าผิดธรรมชาติไหม ฟังให้ดีนะส่วนตัวผมนะ
ส่วนตัวนะส่วนตัวนะครับสำหรับตัวผมนะผมบอกถ้าพูดแล้วเนี่ยไม่ถึงร้อยปีก็ขอพูดเถอะว่าว่านี่เขาเป็นเข้าใจไหมครับเนี่ยลูกงอกนะเนี่ยเอาจะไปห้ามเขาสำหรับคนที่เขาฆ่าใจแต่ถ้าหากว่าเขาจะไปฆ่าผู้อื่นเนี่ยหาวิธีห้ามให้ได้อย่างเงี้ยโอเคไหมครับใช่ไหมครับจะไปคิดแทนเขาไปทำไมล่ะมันชีวิตของเขาอะก็เพราะเช่นนั้นนะฮะมันถึงมีบ้านเราทีวีก็มาแชร์ตรงนี้เพื่อให้ได้พิจารณาไปคิดแทนเขามันชีวิตของเขาเข้าใจไหมใช่นะใช่นะเอาจริงๆนะจริงๆเลยพูดไม่เปลี่ยนคำพูดด้วยครับที่ว่าเนี่ยทำไมผมถึงคิดเช่นนี้มันล้นโลกแล้วมนุษย์เดี๋ยวทุกวันเนี่ยแต่ขอเถอะในการที่จะไปทำลายผู้อื่นต้องขอจริงๆด้วยอย่าให้มีตบตีผู้อื่นเขียนข้าวผู้อื่นเนี่ยต้องกราบเลยนะครับงามๆเลยแต่ถ้าหาทำลายตัวเองเนี่ยเชิญพระยาฆ่าเห็นไหมนี่คือลูกงอกเลยเนี่ยอันที่ได้กลับเราท่านเนี่ยผมว่าท่านที่อยู่หน้าจอก็คงไม่คิดเช่นนั้นหรือคิดเช่นนั้นอยู่ก็ไม่ว่าอะไรที่ว่าเนี่ยเห็นไหมครับก็เป็นเรื่องของเขาเห็นไหมโอเคไหมครับเราตีแตกแต่เป็นเรื่องของเขาไปคิดแค้นเขาไปทำไมเล่ามันชีวิตของเขาโอเคอาจจะเป็นลูกหลานเราอะลูกหลานเรานะมันมีเหตุอันใดที่เขาจะต้องไปทำลายตัวเองเห็นไหมครับมีเหตุอันใดเราเป็นต้นเหตุเขาไหมล่ะเช่นถ้าไปด่าว่าเขาอะไรต่างๆนะจนเขาไม่มีทางไปทางออกเลยชีวิตจริงจะไปก็ออกเจอแต่เดินหน้าไปถอยหลังก็ไม่ได้ออกซ้ายออกขวาก็ไม่ได้เฮ้ยผมก็มีสิทธิ์ที่กูจะอยู่ทำหาทำไมว่าบ้านหลังนี้กูจะอยู่ทำไมว่าบ้านหลังนี้ผมก็มีสิทธิ์คิดเหมือนกันเอาเห็นไหมนี่จะเป็นลูกหลานเราเพราะฉะนั้นต้นเราต่างหากอย่าเป็นเหตุให้ลูกหลานเราเป็นเช่นนั้นนี่ก็คือสิ่งที่น่าจะอยู่ในกรอบนี้ซะมากกว่ามั้งและมั้งโอ้ไม่พี่หรือท่านจะคิดยังไงผมคิดยังไงจริงๆนะแล้วเราให้ฟังต่างหากเข้าใจนะมันมีแนวทางง่ายๆนะครับไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยพวกนี้นะครับเข้าใจนะคนที่ฆ่าตัวตายคุณลุงแบบนี้ถือว่าผิดธรรมชาติแต่ก็ต้องนอนรักษาอยู่2สัปดาห์ค่ะแล้วเสียชีวิตค่ะถือว่าเป็นการป่วยเจ็บปกติไหมเห็นไหมก็จะให้คนทำเหมือนให้คนทำให้คนอื่นก็เดือดร้อนอีก2สัปดาห์ใครเดือดร้อนในนี้อ๋อญาติโกงจิกาพ่อแม่ปู่ย่าตายายเห็นไหมครับโรงพยาบาลโรงหมอนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์พยาบาลผู้ช่วยพยาบาลเดือดร้อนอีกนะครับเห็นไหมใช่นะแต่ถ้าหากว่าฆ่าตัวเองตายตรงนั้นน่ะผู้ที่เดือดร้อนต่อไปก็เอาวัดเห็นไหมมันตัดตอนเยอะนะมันส่งผลไปเยอะแยะไอ้ที่ไม่ยอมตายเนี่ยตายไม่จบเลยผมว่าไว้ไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองใช่ไหมครับเห็นไหมนี่คือความคิดลุงงอกมันช่างง่ายจริงๆนะเอาโอเคนะก็แล้วทำให้คนอื่นเดือดร้อนใช่ไหมล่ะสองสัปดาห์ที่ว่านี่ไหมครับโอเคนะคนที่ไปงานค่ะจะทำใจแบบคุณลุงบอกว่าดีนะที่ตายก่อนได้ไหมครับใช่ก็ผมก็นำอยู่แล้วว่าที่ตายเอ้ยโชคดีที่ตายก่อนเพื่อนเอ้ยไปจะไปไหนก็ไปผลก่อการทำนะชาติชีวิตนี้อยู่มันเป็นยังไงก็รับผลเอาเองจบข่าวก็อยู่ตรงนั้นก็จบข่าวตรงนั้นเลยถ้าหาบุญทำบุญทานทำบุญตามทีนึงถามว่ามันได้ไหมขออภัยครับต้องบอกตรงนะครับถ้าตรงนี้ทางวัดจะอยู่ไงวะเนี่ยเห็นไหมครับก็คำนึงถึงทางวัดเหมือนกันที่พูดใช่ไหมสถานที่
ที่จะรองรับสิ่งเหล่านี้แล้วในวัดจะอยู่ไงทีเนี้ยถ้าผมพูดขอเวลาหน่อยอายุร้อยขวบก่อนนะวันที่18พฤษภา24นี่เนี่ย18พฤษภาที่ถึงนี่ก็เป็นวันที่จัดงานที่นี่นี่นิมนต์แล้วเนี่ยพระนะทำแล้วด้วยนิมนต์ด้วยบอกเลยทำหนังสือนิมนต์ด้วยนะเนี่ยหนังสือ2ฉบับนิมนต์เรียบร้อยแล้วส่งไลน์ไปให้เรียบร้อยแล้วอ่านให้ฟังกันไหมล่ะยังได้เลยนะลงที่30เมษายนกราบอาราธนาพระไม่เอ่ยชื่อนะครับว่าอะไรก็ว่ากันไปเพื่อสวดพระพุทธมนต์และฉันพระตาเหหานเพนเนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบวันการเกิด74ปีกำหนดการวันเสาร์ที่18พฤษภา2562เวลา 10:30 นสถานที่คือนั่งเก้าเนี่ยครับต่อมาขอได้โปรดเมตตานุเคราะห์ตามที่ได้กราบอาราธนามานี้กราบอาราธนานิมนต์มาด้วยความเคารพก็ลงชื่อยี่ยี่เข้าไปใช่ไหมนี่ก็เหมือนกันเลยครับมันทำหนังสือนี่หมดเรียบร้อยแล้วใช่ป่านนี้คงถึงตัวผู้นิมนต์ไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าทุกวันนี้เขาส่งผ่านไลน์ผ่านอีเมลไปจะมีนั่นต้องทำมาหากินกันทุกวันโทรศัพท์โทรศัพท์อันนี้เป็นเอกสารไปได้เลยเห็นไหมก็ถือเอาเอกสารนี้เข้ามาวันนั้นนิมนต์พระอยู่10รูปนะครับใครจะมาทำบุญก็เชิญตามอัธยาศัยวันที่18พฤษภาวันที่19ผมก็เดินทางไปอเมริกาแล้วดูสิครับเครื่องบินมันเทคออฟนะเวลา8โมงเช้าดูสิผมต้องตื่นกี่โมงเดินทางไปสวนภูมิได้เท่าไหร่แล้วของคืนวันที่18เพราะฉะนั้นวันที่18ต้องให้เสร็จงานเร็วๆแต่ต้องบรรยายทีนึงว่าวันวิสาขบูชาเนี่ยเขาพูดกันว่าประสูติตัดสรุปปริพานนะคือตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6แต่บางคนละปีโอเคไหมลุงออกบอกว่าเกิดขึ้นในนาทีเดียวจะต่างกันตรงไหนก็มานั่งฟังทีเนี้ยเกิดขึ้นในนาทีเดียวเพราะฉะนั้นคำที่ผมพูดว่าเจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่พระพุทธเจ้ากับพวกกับข้างหากแต่ความเป็นพระเจ้าอยู่ในพระวรกายของชายสิทธัตถะเห็นไหมนั่นแหละครับในภาวะที่ความเป็นพระเจ้าอยู่ในพระวรกายของชายสิทธัตถะนั่นคือเกิดขึ้นในนาทีเดียวนะครับตรงนั้นเรียกว่าอุบัติไม่ใช่ประสูติเห็นไหมเปลี่ยนคำออกมาเป็นอุบัติอุบัติแปลว่าเกิดเองเกิดเองก็มีอยู่ในคำสอนการเกิด4ประการหนึ่งเกิดมาจากมดลูกหมาก็ใช่แมวก็ใช่ช้างม้าวัวควายก็ใช่อะไรต่อหนูจิ๊ดๆเนี่ยใช่ป่ะใช่ก่อนจากมดลูกสองเกิดจากไข่แล้วก็อยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมมาเป็นตัวไก่นั่นไงใครจะเอาตัวนี้มาบอกว่าไก่ใครได้กับก่อนกันไก่กับใครได้กับก่อนกันจะบอกว่าไข่เกิดก่อนก็เชิญตามปัญญาสายน่าจะมีคำถามต่อไปไข่เกิดได้ไงต่อได้เอาอย่างนี้ก็เกิดจากไก่จนได้สุดท้ายแล้ววนในอ่างเฮ้ยมีจุดจบไปแล้วกันมีที่มาแล้วกันเนี่ยแต่ไม่เกิดจากของเหม็นของคาวของชื้นของแฉะของคราบของใครขี้ใครตรงนั้นนะครับเกิดจากขี้ใครเกิดจากตะไคร่น้ำเนี่ยโอเคไหมครับ
สัตว์ตัวเล็กตัวน้อยแล้วก็เกิดเองเกิดเองเนี่ยภาษาพุทธศาสนาเรียกว่าโอปปาติกะนะครับโอปปาติกะก็มีคนพูดทั้งสัมภเวสีทั้งเทวดาทั้งเทพอะไรก็ว่านไปก็แล้วแต่แล้วแต่จะเข้าใจกันแต่นั่นเกิดเองที่หลวงพ่อพูดว่าในความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในพระวรกายของเจ้านี่คือภาวะนั้นเกิดเองเป็นอัตโนมัติครับในหนึ่งนาทีนั่นนะฮะหลุดเข้าสู่ภาวะของคำว่าพระนิพพานพระองค์แรกเห็นไหมไปร่วงรู้ทุกสรรพสิ่งในหนึ่งนาทีนั่นนะครับไวมากครับแล้วมาบอกกับชาวโลกเรียกว่าตรัสรู้เห็นไหมครับคือตรงนั้นก็ตรัสในสิ่งที่พระองค์รู้จบไหมเนี่ยคำว่าตรัสรู้ตรัสรู้เนี่ยคำว่าตรัสเป็นภาษาราชาศัพท์ก็แปลว่าพูดแปลว่าบอกเนี่ยครับชัดเจนไหมครับก็มาบอกชาวโลกภาษาชาวบ้านอะไรอย่างใช่ไหมบอกมา 2,600 ปีมาแล้วโดยประมาณที่ว่าในแบบหน้าวันนั้นก็จดในบันทึกอยู่ประสูติแต่สรุปนิพพานคือยังมีคำว่าประสูติอยู่นะครับลุงออกประสูติคือเด็กชายนั่นคือประสูติอุบัติมันคนละเรื่องเลยนะครับมันจะต่างกันตรงนี้เนี่ยหัวข้อนี้จะบรรยายในวันวิสาขบูชาก็มานั่งฟังแล้วก็มีอะไรก็ถามกันมาครับมันจะได้เข้าพกเข้าหอกันทุกทีนึงพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ไปร่วงรู้พระธรรมพระธรรมมันมีอยู่ก่อนแล้วพระพุทธเจ้าไปเจอก็มีพระพุทธพระธรรมสิ่งที่ว่านี้มีแต่พระหลานท่านจะรู้เรื่องที่จะได้นะครับถ้าอยากจะได้ก็พัฒนาตนให้เป็นพระหลานเดินดีกินแล้วแกงซะก็จะได้พัฒนาตนให้เป็นพระอรหันต์เดินดีกินแล้วแกงซะก็จะรู้ในสิ่งที่หลวงเล่าให้ฟังเห็นไหมครับหลวงก็เล่าให้ฟังไปนั่นแหละท่านมีสองหูนะอย่ามาช่วยหลวงออกนะเนี่ยก็ดักคอไว้ก่อนใช่ไหมท่านไม่ใช่เด็กๆนะไม่ใช่เด็กๆเอาขนมหวานเอาทอฟฟี่มาล่อก็ตามกันทอฟฟี่ไม่ใช่นะโอเคไหมครับคุณลุงคะถ้าไปร่วมงานบุญ15-18ต้องแจ้งหรือเปล่าคะก็มีโต๊ะจีนอยู่20โต๊ะตอนเรามานั่งประมาณสัก10คนมันมากไปอยากจะนั่งแค่8คนก็พอแล้วแต่คนกี่คนเนี่ยรองรับได้จริงๆต้นค่าอาหารเนี่ย 2,300 นะพี่ ใครจะช่วยก็เชิญพระยะค่ะแล้วก็ถวายพระสงฆ์องค์เนนด้วยต่างหากนะใครจะมีผลหมากแล้วไม้ก็มารวมกันนี่ครับเออคนละหิ้ว2หิ้วมาอ่ะมีแล้วก็กินไงครับกินหมดก็บ้านใครบ้านมันก็จบแล้วนี่มีอะไรกันนักกันหนาใช่ไหมครับที่นี่มีประวัตินะครับบุคคลที่อาราธนาศีลในวันเกิดในวันที่ผมไม่เกิดผมเรียกว่าวันไม่เกิดนะครับที่แบบจะผมเรียกว่าวันไม่เกิดนะครับคนอาราธนาศีลจบไม่เกิน3นาทีขอพับที่หน้าพระกำลังนมัสการนะครับตายอยู่ตรงนี้คนนั้นชื่ออะไรสายันใช่ไหมสายันชนะสายันใช่อายุ80เอาเข้าไปแล้ว80ได้นะคนน่ารักทั้งนั้นสิแต่เรื่องที่นี่มันเหมือนกับคนเดียวชีวิตเป็นเดิมพันนะคล้ายๆกับว่าลุงหอบอย่าให้เสียของนะฉันเอาชีวิตเป็นเดิมพันนะเธอเนี่ยผมก็มารู้ทีหลังเออสิ่งที่ผมมีผมเป็นผมรู้อยู่ก็มีคนเอาชีวิตเป็นเดิมพันแล้วจะไปโกหกตัวเองไปทำไมแล้วทำนองเนี้ยครับจะไปโกหกหลอกลวงชาวบ้านไปทำไมแล้วใช่ไหมครับอะไรทำนองนั้นเอ้าใครจะสนุนอาหารที่ว่าเมื่อกี้เนี่ย2,300โต๊ะนะครับแล้วก็ถวายพระสงฆ์องค์เนนต่างหาก
คเนาะมีอะไรอื่นอีกไหมเออวันอาทิตย์แรกของเดือนที่จะถึงวันไม่ทราบมันตรงกับวันไหนเนาะวันที่หนึ่งก็พรุ่งนี้ใช่ไหมล่ะพรุ่งนี้คือวันพุธเนาะสองพฤหัสสามศุกร์สี่เสาร์ห้าอาทิตย์อาทิตย์ที่ห้าของเดือนพฤษภาเนี่ยหยุดนะครับหยุดนะครับเพราะอะไรก็มันจะเลื่อนไปเป็นวันที่18พฤษภาไหมครับขอให้เข้าใจตรงกันนะครับไม่งั้นมาวันที่ห้ากันเก้อนะพี่เอ๋ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะที่นี่วันนั้นลุงผมรู้จะไปไหนยังไม่รู้เลยเนี่ยมันคงมีงานผมวิญญาณที่ล่องลอยไปได้ทุกที่กับวิญญาณที่อยู่กับที่ทั้งสองอย่างนี้แตกต่างกันยังไงครับ อยู่กับที่กับล่องลอยอยู่กับที่นะฟังกันดีนะครับใครก็ตามที่กำลังจะตายอยู่ตรงนั้นเขาคิดถึงอะไรอยู่สมมติว่าเขาคิดถึงไอ้ที่เขียบุรีเขารักเขาหวงแล้วเกิดชีวิตเนี้ยกระโถนก็ได้น้ำหมากอะไรก็ว่านไปคิดถึงแต่กระโถนคือไม่ได้คิดเรื่องอื่นเลยพอหยุดหายใจแป๊กหัวใจหยุดเต้นแป๊กความคิดอยู่ที่หัวใจใจคือความคิดคิดอยู่ที่กระโถนคิดอยู่ที่เขียบุรีก็อยู่ตรงนี้นะครับเรียกกับปู่โสมเฝ้าทรัพย์ย่าโสมเฝ้าทรัพย์นะสำนวนนี่ก็คือตรงนั้นไม่มีอะไรให้คิดเลยสมองว่างเปล่าเลยเห็นไหมครับคิดจนสุดความคิดพอดีเลยประมาณนั้นก็ไม่ต้องเกิดอีกโอเคไหมไอ้คนที่ตายไม่ได้คิดอะไรเลยทีนี้ฮะอีกคนนึงคิดจนสุดความคิดแล้วโอเคไหมครับก็เป็นไม่ต้องเกิดอีกคนที่ยังคิดถึงอะไรอยู่ก็อยู่ตรงนั้นแหละทีนี้คนที่ไม่ได้คิดอะไรเลยอย่าลืมเมื่อกี้นะบอกคิดจนสุดความคิดนะอย่าลืมนะไม่ต้องเกิดอีกเลยคนที่ไม่ได้คิดเลยตายไปตรงนี้นะที่บอกว่าวิญญาณซึ่งเป็นพลังงานพลังงานที่ว่านี้คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ล่องลอยใช่พี่อยู่ไหนก็ไม่รู้ทีนี้เอาสิครับอยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยลักษณะนี้จึงมีพระสงฆ์ตามพุทธศาสนาไปสวดอะไรอะไรไม่รู้ภาษาพระก็แล้วกันทีนี้ถามว่าใครคือหัวแถวหรือว่าใครผู้บรรลุธรรมตรงนั้นพระสงฆ์ถ้าผู้บรรลุธรรมแน่นอนเขาส่งได้ผู้บรรลุธรรมเขาส่งได้ผู้บรรลุธรรมเขาจะส่งได้บอกให้ทราบไว้ถ้าไม่บรรลุธรรมไม่มีทางส่งได้แล้วกันนั้นต้องบอกว่าบรรลุธรรมได้เข้าถึงพระธรรมมันถึงยิ่งใหญ่เรื่องของนี้เขาภาวนาเขาเองมันเป็นหน้าที่ของเขาได้แน่นอนด้วยมันจะมีไว้ทำไมหลักธรรมคำสอนพุทธศาสนาโสดาสกิทาอนาและอรหันต์โสดานี่ทำได้สบายเลยที่ผมก็ไปทำบุญอะไรต่างๆนะสวดแล้วก็ไหวรู้บางสกงสกุลเนี่ยก็หวานไปก็เหมือนกับไปปลดได้จริงๆนะนะบอกให้รู้ไว้นะครับได้แน่นอนด้วยเอาบอกให้ทราบไว้นะครับเนี่ยคนที่เขาได้เขาได้จริงๆนะครับทีนี้คนเขาได้จริงเขาก็ไม่บอกกันให้เรารู้ทีเนี้ยก็เลยสุ่มเสี่ยงกันเนี่ยมึงเลยไม่รู้ว่าไผเป็นไผทีเนี้ยเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ผู้บรรลุธรรมผู้เข้าถึงธรรมต้องประกาศนะครับต้องประกาศตัวตนอย่างเย็นหนีไปไว้ไม่เอามาเปิดถึงระดับมันก็ต้องเปิดมามันจะได้มีการแชร์กันพูดติดตามจะได้รู้เรื่องรู้ทีไม่ใช่มากักเอาไว้ไม่เอามันหมดยุคกักใช่ป่ะทางพระสงฆ์ก็บอกกับชาวโลกไปได้ผิดพระวินัยอีกโอ้ยแล้วมันจะไปทำแมวทำไมทั้งนั้นอ่ะเฮ้ยเนี่ยมันถึงเวลาประกาศแล้วพี่ทำนองเนี้ยครับมันต้องถึงเวลาเปลี่ยนแปลงก่อนนี้โอเคไม่ว่าตอนนี้มันถึงยุคเกิดขึ้นอยู่เปลี่ยนแปลงมันสมควรเปลี่ยนแปลงได้แล้วตรงนั้นน่ะมันไม่ใช่เดดแลงเกวจนะใช่ไหมครับเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนแปลงมาตามยุคสมัยมันจะเป็นอะไรไปแล้วประกาศไปสิครับใช่ไหมครับ
พอเวลาประกาศแล้วก็ผู้รู้ทางก็จะมีความสามารถพิเศษนะบอกให้ทราบไว้นะครับไม่เหมือนใครนะในแต่ละระดับเขาจะมีความสามารถพิเศษไม่เหมือนใครนะในแต่ละระดับโสดาก็พิเศษอย่างนึง ผมพูดเสมอว่ามนุษย์ทำแค่โสดาบันเนี่ยเอาของแข็งมาเป็นยาได้หมด ต้นไม้ใบหญ้าจับเป็นยาได้เลยผลหมากก็เป็นยาได้เลยเนี่ยเห็นไหมเขาภาวนาไปตามนั้น ถ้าหากก็เป็นสกิทาคาก็จับน้ำก็เป็นยาเนี่ยน้ำเป็นยาเนี่ยอนาคาก็อากาศเป็นยาครับพี่ชิงถ้าเหนือไปกว่านั้นแค่ความคิดว่าเป็นยาได้เหมือนกันนะความคิดเขาก็เป็นยาได้นะไม่รู้ไว้จะบอกให้รู้ไว้นะถ้าเหนือไปกว่านั้นเนาะยาก็รักษามนุษย์นั่นแล้วรักษาทางใจก็สร้างความเข้าใจให้กับกันและกันนี่แหละรักษาทางใจโอเคไหมครับรักษาทางกายก็ปวดเขาก็หายปวดก็จบข่าวแล้วนี่มีอะไรกันนักหนาปวดท้องก็หายปวดก็แค่นั้นเองโอเคไหมผมก็พยายามดูคำถามไปด้วยนะไม่มีเฟซไม่มีกลับมายัง YouTube อีกทีนึง คนที่ไปงานควรจะโอเคควรที่จะไปงานคะจะทำใจแบบคุณลุงบอกว่าดีนะที่ตายก่อนได้ไหมครับใช่สิครับเป็นงานศพก็ดีแล้วที่ตายก่อนเอ้ยไปอยู่อะไรกันนั่งหนักแผ่นดินย่อส่วนซะเป็นขี้เถ้าไปทิ้งน้ำให้หมดก็จบข่าวแล้วใช่ไหมอะไรกันนักกันหนา จะไปยึดโยงไปทำไมพี่ช่วงนี้สามสหายทำหน้าที่พดุงความถูกต้องในพุทธศาสนาด้วยไหมครับแน่นอนครับ พดุงแน่นอนครับสามสหายเขาพดุงอยู่ส่งเสริมคนดี คนดีคือคนที่ไม่กลั่นแกล้งแดงแจ๋บุคคลอื่นให้ได้รับความเดือดร้อนทั้งทางตรงทางของการกัดแล้วทั้งอาชีพทั้งอะไรต่างๆไม่กลั่นแกล้งนะจะบอกว่าคนดีไม่กลั่นแกล้งบุคคลอื่นที่เขาประกอบอาชีพชอบซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานนั่นคือคุณสมบัติของคนดีมีจิตตัวไหมล่ะพี่ถ้ามีก็เอาไปเยอะลุงออกมีไหมทีเนี้ยไม่มีจะพูดได้ไหมเนี่ย ใช่ไหมถ้าไม่มีจะพูดได้ไหมเนี่ยหรือว่าจะมือถือสากปากถือศีลก็ไม่ว่าได้แล้วครับทำนองนี้นะครับได้ร่วมบุญวันไม่เกิดอีกนะวันที่18พฤษภามีขอพรลุงเพื่อไม่เกิดตามคุณลุงครับโอเคก็เชิญดูซิว่าผมจะพูดเรื่องอะไรนะผมเห็นว่าขอไปแล้วนะแต่ขี่ชั่วโมงพูดอยู่ตรงนั้นมันเดาใจสิเดาใจลุงออกสิพูดเรื่องอะไรหน้าวันนั้นครับโอเคไม่มีอะไรเพิ่มเติมนั่นนี่ยินดีทุกท่านครับที่อยู่หน้า YouTube นะครับเยอะเลยครับยินดีครับเยอะเลยดีมากครับส่วนท่านเฟซเนี่ยกลับมาหาเฟซทีนึงไม่มีอะไรเพิ่มเติมเลยจ้านั่นก็แปลว่าจบข่าวนะผมดูเวลาก่อนครับสมควรเก็บเวลาไหมอุ้ย 3:48 นาทีแล้วจ้าบ้านใครบ้านใครครับก็เหมือนเดิมอย่าลืมฟังเราได้อะไรสมควรแชร์ไปใช่ไหมก็แชร์ไปจะกดติดตามคนที่อยู่เฟซนะเข้า YouTube แล้วน่าจะกดติดตามเพราะว่าเฟซนี่มันมีข้อจำกัดมีทั้งหมด 5,000 ก็เลย 5,000 ID เนี่ยที่มาอยู่ในเฟซได้ถ้าถอนจากเฟซออกไปนะครับไปเข้า YouTube ก็มากดติดตามนั่นเองหรือ Subscribe ใช่มั้ยมันจะได้คนใหม่จะเข้ามาแทนที่เพราะว่ามันมีข้อจำกัดทางด้านแอปพลิเคชันเขามีทั้งหมด 5,000 คนนั่นเองนี่มันเต็มไปตั้งโอ้โหไม่รู้กี่ปีแล้วเต็มมาตั้งนานนะเพราะฉะนั้นออกจากเฟซเนี่ยไปกด Subscribe ที่ YouTube ทุกครั้งเวลาผมพูดจาเนี่ยมันก็จะปลุกท่านนะจะดูหรือไม่ดูจะฟังหรือไม่ฟังเวลาจะไปทำอะไรต่างคือจะไม่ตกหล่นโอเคไหมครับเนี่ยก็วิธีการเลื่อนไปให้คนใหม่เข้ามาอยู่ที่เฟซเราก็ไม่เคย
แล้วก็เปิดดูเฟซธรรมดานี่เองครับนึกออกไหมครับดูเฟซได้ธรรมดาชัดเจนไหมครับอะไรสำนองเนี้ยหรือจะเลื่อนมาที่ YouTube อย่างนี้ก็โอเคได้เหมือนกันเห็นไหมครับก็มีอยู่แค่นี้แอปพลิเคชันมีแค่นี้เองนะใครจะกดหัวไม่โป้งใครหัวใจหัวไม่โป้งก็เลยกดอะไรกดชอบกดแชร์กด Subscribe อย่าลืมกระดิ่งกิ้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 งด้วยกดติดตามหน่อย Subscribe นะฮะตัวนี้เป็นตัวที่เหมือนกับอยู่บ้านหลังเดียวกันชัดเจนนะฮะตอนนี้ก็จะ 20,000 แล้วในทั้ง Facebook ก็ตั้ง 5,000 ทั้ง YouTube อีกแล้วอย่างเงี้ยค่อยๆเลื่อนออกไปหากดติดตามนั่นแหละครับโอเคนะครับมันท่านไม่ตกหล่นอยู่แล้วไม่มีใครตกหล่นอยู่แล้วล่ะครับอย่างไรก็อยู่ได้นี่วิธีการใช้สื่อพวกนี้จะเป็นอย่างนั้นนะอ่ะขอให้พอกินพอใช้หรือกินหรือใช้แล้วเรียกขอรับพอนะฮะปกป้องคุ้มครองการงานบริวารแหละทรัพย์สินทานที่หามาได้โอเคนะแล้วก็ใช้ให้เกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านใครๆก็สุดแท้แต่ที่จะพิจารณาเอาในสิ่งเหล่านั้น ใช่ไหมทำบุญให้ถูกที่ให้ถูกคนแล้วจะได้บุญไว้เป็นปริศนาไว้ให้ท่านได้พิจารณาในระดับที่พอที่พิจารณากันได้ใช่ไหมครับเดินทางไกลๆใช้ขวานหน้าหลังลากบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่เราหมุนทุกการที่เดินน้ำบกอากาศพระราชพาหนะของพระศรีอันนี้ไม่ใจก็ทำหน้าที่อยู่แล้วล่ะครับเขาปราบมารแน่นอนปราบฝ่ายอธรรมแน่ๆส่งเสริมมนุษย์ดีๆแน่นอนขอให้เข้าใจตรงกันแล้วทุกอย่างก็จะดีเองเอวังก็มีแต่กับตอนนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอมิตรพุทธ thank you very big thank you very big จบข่าวครับผม